วันนี้มีข้อมูลนะครับของศูนย์วิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลนะครับที่ออกมาได้ทันท่วงทีนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับในการฉีดวัคซีนเข็มที่3ของประชาชนชาวไทยนะครับว่าการฉีดเข็มที่3เนี่ยใครควรจะฉีดวัคซีนตัวไหนใครควรจะได้ประโยชน์จากวัคซีนอะไรแล้วฉีดกี่เข็มวันนี้ติดตามไปกับคลิปสำคัญอันนี้นะครับหมอณัฐโภชนการขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้หมอณัฐมาตลอดในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับหากท่านยังคงมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือการปรับโภชนาการของร่างกายในโรคเรื้อรังต่างๆนะครับท่านสามารถถามง่ายๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ด้วย2ขั้นตอนนะครับคือ1นะครับกด Subscribe ใน YouTube ดร.ณัฐ Nutrition นะครับหลังจากนั้นแคปหน้าจอนั้นไว้นะครับแล้วก็ส่งภาพแคปหน้าจออันนั้นนะครับไปที่ Facebook ใน Inbox ของหมอณัฐโภชนการนะครับหลังจากส่งไปเรียบร้อยแล้วสามารถถามคำถามได้ทันทีนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ศูนย์วิจัยคลินิกเนี่ยได้มีการทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 นะครับประชาชนไทยเนี่ยมีการฉีดวัคซีนอยู่2ตัวหลักๆก็คือซิโนแวค2เข็มนะครับซึ่งเราทราบว่าภูมิต้านทานมันไม่ค่อยได้ดีนักนะครับในการฉีด2เข็มในการปกป้องนะครับคนไข้ติดโควิดเนี่ยจำนวนหนึ่งเลยก็เป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว2เข็มแต่ก็ยังติดอยู่แต่ว่าอาการก็ไม่ได้หนักละนะครับอาการลงปอดอะไรต่างๆก็ไม่ได้หนักขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสูงวัยนะครับก็ฉีดแอสตราเซเนกาไป2เข็มเช่นเดียวกันนะครับวัคซีนเนี่ยจากข้อมูลที่เรารวบรวมที่คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลนะครับก็พบว่าคนไข้ที่ฉีดเข็มเดียวเนี่ยก็ในแง่ของการติดเชื้อเนี่ยไม่พอแน่ๆแต่ถ้าในแง่ของการลดความรุนแรงของโรคเนี่ยอันนี้ยังดีอยู่แน่ๆนะครับเอาละครับวันนี้งานวิจัยเนี่ยเป็นการพูดถึงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับโดยในเงื่อนไขของประเทศไทยเนี่ยเรามีการระบาดในสายพันธุ์เดลต้าตั้งแต่ในช่วงประมาณสักเมษาพฤษภามิถุนาแล้วระบาดหนักในช่วงของสิงหาที่ผ่านมานะครับนั้นเราก็มีความเร่งด่วนในการที่จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อปกป้องประชาชนชาวไทยด้วยกันนะครับงานวิจัยนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดกระตุ้นโดยระยะเวลาการฉีดกระตุ้นเนี่ยถ้าเทียบเคียงจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะฉีดกระตุ้นที่ประมาณสัก3เดือนนะครับงานวิจัยตัวนี้เป็นการฉีดกระตุ้นในเข็มที่3ซึ่งเราเรียกว่าเข็มกระตุ้นดังนั้นในเข็มที่3จากงานวิจัยนี้เป็นการฉีดที่ประมาณสัก 8-12 สัปดาห์หรือ 2-3 เดือนหลังจากการฉีด2เข็มแรกไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเรียกกับการเข็มกระตุ้นนะครับเขามีการวัดด้วยการวัดภูมิต้านทานนะครับที่เราเรียกว่า IgG นะครับการวิจัยที่2เขาจึงมีการตรวจการยับยั้งเชื้อของสายพันธุ์เดลต้าที่เราเรียกว่า neutralizing antibody คือเอาเชื้อมานะครับแล้วก็เอาเลือดของอาสาสมัครที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมาไฟกันแล้วดูว่าตกลงแล้วเชื้อเหลือค้างเท่าไหร่ที่จะไปดำเนินการต่อในการที่จะติดเชื้อในอนาคตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าการวัดแบบนี้ในประเทศไทยยังสามารถที่จะวัดได้แค่ที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนทั่วไปผมคิดว่าคงอาจจะไม่สามารถที่จะไปตรวจในเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับขณะเดียวกันในอนาคตนะครับกำลังจะมีชุดคิดนะครับที่สามารถที่จะใช้ในการตรวจแบบนี้แบบง่ายๆนะครับก็กำลังทำการ verify อยู่ก็คงคิดว่าให้ทุกคนรอติดตามคลิปของหมอณัฐนะครับเพราะทีมงานเราก็กำลังพยายามทำเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับเบื้องต้นนะครับมีการเปรียบเทียบในกลุ่มของ Sinovac นะครับแล้วก็ AstraZeneca นะครับ Sinovac 2เข็มไปแล้วเนี่ยถ้าบูสต์ไปด้วย Sinopharm นะครับก็คือเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มตัวเดียวกันปรากฏว่าก่อนฉีด Sinopharm ภูมิต้านทานตัวนี้ IgG อยู่ที่34นะครับสีฟ้านะครับก็ฉีดซิโนฟาร์มขึ้นเป็น155นะครับเราอ้างอิงเดิมนะครับข้อมูลของประเทศอังกฤษที่ดีเลย์การฉีดเข็ม3เนี่ยข้อมูล2เข็มแรกเนี่ยนะครับไอตัววิจัยตัวนี้อยู่ราวๆสัก250กว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตอบว่าซิโนแวค2เข็มแล้วตามด้วยซิโนฟาร์มอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับต่อจากนั้นถ้าเป็นซิโนแวคแล้วตามด้วยแอสตราเซเนกานะครับก็ขึ้นไปอยู่ที่ 1,358 อันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มของบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากที่ตอนแรกไฟเซอร์ยังไม่มาแล้วเขาก็ฉีดกันไปคำถามสำคัญก็คือว่า 1,358 นี่เยอะไหมก็ต้องเยอะมากเพราะว่าถ้าเทียบกับไกด์ไลน์ของอังกฤษหรือว่าประสิทธิภาพของตัวอังกฤษที่เขาบอกว่าเข็ม3ยังไม่ต้องฉีดเนี่ยเขาค่อนข้างยังมั่นใจอยู่ว่า AstraZeneca ของเขาค่อนข้างจะเอาอยู่และป้องกันเดลต้าได้ในระดับที่ดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่ามากกว่าไกด์ไลน์ของอังกฤษถึง5เท่าแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับ
ก็คิดว่าไม่น่าจะจำเป็นต้องฉีดเข็ม4อีกเพราะว่าภูมิต้านทานเกิดขึ้นสูงมากนะครับขณะเดียวกันเขามีการเปรียบเทียบระหว่างไฟเซอร์เป็นเข็มที่3แต่ว่าเป็นไฟเซอร์ครึ่งโดสแล้วก็เป็นไฟเซอร์เต็มโดสนะครับอันนี้สำคัญสำหรับประชาชนไทยมากๆเพราะว่าผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าไฟเซอร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นเต็มโดสคือโดสปกติ30ไมโครกรัมเนี่ยขึ้นไปถึง 5,152 นะครับซึ่งเลือดของผมเองนะครับฉีดในโปรโตคอลนี้นะครับของผมขึ้นมาประมาณ 5,400 นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าเฉลี่ยที่สูงแต่ประเด็นน่าสนใจก็คือว่าถ้าตัดไฟเซอร์หรือครึ่งโดสนะครับประสิทธิภาพก็ยังเป็น 3,981 นะฮะในสไลด์นี้นั่นก็แปลว่าถ้าเทียบกับ AstraZeneca 2เข็มที่อังกฤษบอกว่าไม่ต้องฉีดเข็ม3แล้วเนี่ยอยู่ที่200กว่าๆเนี่ยอันนี้มากกว่าของเดิมเกิน10เท่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอันหนึ่งที่ใช้ให้รัฐบาลใช้ในการตัดสินใจนะครับว่าต่อไปถ้าไฟเซอร์เข้ามาเนี่ยไฟเซอร์ถ้าเป็นเข็ม3ฉีดแค่ครึ่งโดสก็เพียงพอถ้าทำแบบนั้นได้นะครับนอกจากจะประหยัดงบประมาณประเทศชาติแล้วเนี่ยเรายังกระจายการฉีดไฟเซอร์ได้คนหมู่มากได้นะครับเป็น2เท่าของโดสแบบเดิมๆนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางประเทศไทยมาดูที่ AstraZeneca ครับปรากฏว่า AstraZeneca ย้อนกลับมาบูสต์ที่ Sinopharm นะครับไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยได้ขึ้นมากนักแต่ว่าภูมิตั้งต้นของ2เข็มมันค่อนข้างจะดีนะครับโดยค่าเฉลี่ยตรงนี้อยู่ที่ประมาณสัก100กว่าๆแต่ก็มีคนที่ขึ้นราวๆสัก200ก็มีนะครับเดียวกันถ้าเป็น Astra และ Boost Astra เข็ม3เลยนะครับก็ปรากฏว่าการใช้วัคซีนตัวเดียวกันยี่ห้อแพลตฟอร์มลักษณะเชื้อแบบเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าขึ้นได้ไม่ค่อยดีนะครับก็ขึ้นมาที่200กว่าๆนะครับก็ไม่ค่อยได้ดีนะครับเพราะนั้นต่อไปก็คือว่าการฉีดเนี่ยควรจะเป็นการฉีดสลับเป็นฉีดไข้เป็นส่วนใหญ่นะครับขณะเดียวกันถ้าเป็นการฉีดแอสตราแล้วตามไปไข้ด้วยตัวไฟเซอร์ก็จะสังเกตว่าการฉีดไข้ด้วยไฟเซอร์เต็มโดสเนี่ยภูมิก็ขึ้นได้แต่ปรากฏว่ามันสู้กับซีโนแวคไม่ได้นะครับในประเด็นตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตย้อนไปที่การศึกษาในแคนาดานะครับวันนี้ในแคนาดามีคำแนะนำที่ออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับข้อมูลในแคนาดาที่ลงในการประชุมนะครับของแคนาดาที่เป็นเรียกว่าเป็นการวิจัยเบื้องต้นยังไม่ได้ออกมาเป็นตัวงานวิจัยที่เห็นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายิ่งเราดีเลย์การฉีดในโดสที่2นะครับนะครับย้ำว่าการดีเลย์การฉีดในโดสที่2เนี่ยเราจะดีเลย์ในกรณีที่การระบาดมันเริ่มตกลงเช่นในกรณีประเทศไทยการระบาดเริ่มตกลงการฉีดตอนนี้อาจจะไม่ตรงเวลาที่จำเป็นฉีดไปแล้วเดี๋ยวเสียของประมาณนั้นนะครับในแคนาดามองว่ามี2ขั้นตอนนะครับการฉีดในการดีเลย์เข็มที่2หรือแม้กระทั่งการฉีดดีเลย์การฉีดกระตุ้นนะครับในเข็มที่3เนี่ยเขามองว่าถ้ามีความเรียกว่าเชื้อไม่ค่อยมีการระบาดการดีเลย์สูงถึง4เดือนแปลว่าปกติไฟเซอร์นะครับเขาก็จะฉีดกันที่ประมาณ2-3สัปดาห์นะฮะ2เข็มนะครับเขาบอกว่าถ้ายิ่งดีเลย์โดยมีงานศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าถ้ายิ่งดีเลย์ถึง4เดือนเข็ม1เข็ม2ห่างกันตั้ง4เดือนนะครับปรากฏว่าภูมิต้านทานในการปกป้องเนี่ยประสิทธิภาพในการปกป้องเพิ่มจาก80กว่าเปอร์เซ็นต์เป็น 93% อันนี้เป็นข้อมูลของแคนาดานะครับนั่นซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าวัคซีนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราปล่อยให้เขาได้ทำหน้าที่ในการสร้างภูมิเสร็จแล้วพอสร้างภูมิได้เต็มที่แล้วเราค่อยกระตุ้นเขาเนี่ยประสิทธิภาพมันจะเป็นประสิทธิภาพที่ค่อนข้างจะดีได้มากกว่านะครับดังนั้นวันนี้ครับเวลาใครฉีดอะไรก็ตามถ้าสถานการณ์การระบาดดีขึ้นคนรอบข้างติดโควิดไปหมดแล้วกรุงเทพมหานครเคสการระบาดหรือในเขตเมืองของจังหวัดคุณเริ่มดีขึ้นการฉีดดีเลย์ไม่ว่าจะเป็นการดีเลย์เข็มที่2หรือแม้กระทั่งการดีเลย์เข็มกระตุ้นหรือเข็มที่3เนี่ยก็น่าที่จะทำให้ภูมิต้านทานเกิดขึ้นได้ดีกว่าในขณะเดียวกันผลข้างเคียงเนี่ยในข้อมูลที่มีมาอาจจะไม่ได้แตกต่างกันแต่เชื่อว่าผลข้างเคียงจะค่อยๆน้อยเพราะว่าเราฉีดวัคซีนห่างไปแล้วตั้งนานนะครับให้ร่างกายได้พักตัวพอฉีดเข็มใหม่เนี่ยเป็นไปได้ว่าการตอบสนองต่อร่างกายต่อผลข้างเคียงต่างๆมันก็จะดีขึ้นก็คือเรียกว่าผลข้างเคียงก็จะน้อยลงนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบในการฉีดวัคซีนแบบไฟเซอร์อย่างเดียวนะครับเปรียบเทียบไปแล้วถ้าดูจากกราฟของการนอนโรงพยาบาลในสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเพราะว่าไฟเซอร์ดีเยี่ยมยอดมอร์ดาน่าก็ดีเยี่ยมยอดเช่นเดียวกันนะฮะแอสตราเซเนกาเนี่ยถ้าฉีดแล้วครบ2เข็มเหมือนในคนไทยเนี่ยเราเห็นจากคนไข้ที่ติดในโรงพยาบาลมารักษาในโรงพยาบาลนะครับเราเห็นเลยว่าเขาอาการไม่ได้หนักเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจนะครับอย่าไปยึดติดในเรื่องว่าติดหรือไม่ติดเพียงอย่างเดียวขอให้ยึดติดว่า
ถ้าฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยเนี่ยผ่อนหนักเป็นเบาได้อย่างแน่นอนทีนี้พอสลับ AstraZeneca เห็นไหมครับว่าลดการนอนโรงพยาบาลหรือว่าอาการป่วยหนักได้เกือบ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือว่าลองให้ดูจังหวะจากโคนดีๆของการฉีดวัคซีนแต่มีความเป็นไปได้เหลือเกินว่าการดีเลย์การฉีดในเข็มที่3ออกไปแทนที่จะฉีดเข็มที่3ใน 3-4 เดือนดีเลย์ไปสัก 6-8 เดือนเนี่ยประสิทธิภาพในการปกป้องน่าจะทำได้ดีและทำได้มากกว่านะครับอันนี้คือนัยยะของการศึกษานี้นะครับย้อนกลับมาที่ข้อมูลของไซเคสครับการฉีดเนี่ยแสดงเห็นว่า AstraZeneca เนี่ยนะครับ2เข็มแรกเราฉีดกันแล้วก็มาฉีดเข็มที่3เนี่ยก็ห่างไปประมาณ 2-3 เดือนแสดงให้เห็นว่าภูมิต้านทานกลับสู้ Sinovac ไม่ได้ซิโนแวคแล้วไปไฟเซอร์สู้ไม่ได้นะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยนัยยะของอันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าซิโนแวคภูมิมันตกไปแล้วมันเริ่มเซตตัวพอฉีดกระตุ้นมันก็เลยขึ้นสูงมากนะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยจากข้อมูลของแคนาดาและจากสิ่งที่อันนี้เนี่ยผมสังเกตแล้วก็ผมตั้งข้อสังเกตว่าการดีเลย์แอสตราเซเนกาเหมือนที่อังกฤษทำนะครับแทนที่จะฉีดที่ 2-3 เดือนดีเลย์เข็มที่3หลังจาก AstraZeneca ไปแล้วประมาณ 6-8 เดือนภูมิต้านทานจะขึ้นดีมากๆนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องรอข้อมูลว่ามันเป็นจริงอย่างสมมติฐานหรือไม่นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเราเป็นการตรวจการยับยั้งเชื้อที่เราเรียก neutralizing antibody นะครับการยับยั้งเชื้อของตัว Sinovac แล้วตามด้วย Pfizer 15ไมโครกรัมเนี่ยก็ขึ้นได้ดีกว่าเช่นกันเพียงแต่ว่าถ้าในแง่ของการฉีดไฟเซอร์เต็มโดสไฟเซอร์เต็มโดสนะครับ AstraZeneca 2เข็มแล้วตามด้วยไฟเซอร์เนี่ยในแง่ของการยับยั้งกลับทำได้ดีกว่าประมาณสัก100หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่าอันนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าเวลาเราวัดเนี่ยเราวัด IgG เวลาตรวจโรงพยาบาลง่ายๆแบบเดียวไม่ได้เราต้องดูด้วยองค์ประกอบทั้งหมดที่แตกต่างกันแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลทั้ง2ตัวนี้วันนี้นะครับสรุปให้เห็นนะครับว่าการฉีดกระตุ้นด้วยไฟเซอร์แค่15ไมโครกรัมเนี่ยน่าที่จะได้ภูมิต้านทานในระดับที่เพียงพอแล้วน่าจะเป็นทางออกของประเทศไทยในช่วงพฤศจิกาธันวานี้นะครับคิดว่ารัฐบาลน่าจะเอาข้อมูลนี้ไปเป็นตัวหลักๆในการตัดสินใจในการที่จะฉีดครึ่งโดสนะครับสุดท้ายในการฉีดวัคซีนนะครับการฉีดบูสเตอร์นั่นหมายความว่าณตอนนี้การฉีดบูสเตอร์เนี่ยเพียงเข็มเดียวก็เพียงพอในขณะเดียวกันถ้าฉีด2เข็มเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าถ้าบูสด้วยไฟเซอร์แล้วจะเกิดปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมากน้อยแค่ไหนในประชากรกลุ่มเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังแล้วก็รอข้อมูลก่อนจะตัดสินใจในการฉีดเข็มที่4นะครับโดยที่ถ้าหากยังไม่ได้จำเป็นยังไม่ต้องเดินทางหรือยังไม่ต้องมีธุรกรรมอะไรก็ตามที่จะต้องฉีดในเข็มที่4นะครับขอให้รอข้อมูลจากหมอนัทโภชนาการแล้วก็ข้อมูลทางการของประเทศไทยเป็นหลักนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ